ท่ามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้วันนี้ที่ประชุมสบส.นายกรัฐมนตรีได้พูดการวงประชุมเลยนะครับว่าอย่าให้เห็นภาพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่ต้องนอนรอเตียงอยู่ข้างถนนอีกสั่งให้ทุกหน่วยงานเข้าไปเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนไปฟังเสียงนายกครับทำอย่างไรเราจะลดคนติดเชื้อที่อยู่ที่บ้านแล้วคอยรถไปรับหรือไม่ก็ไปคอยดักถนนหนทางจะต้องไม่เห็นภาพดีต่อไปท่านก็ไปคิดมาเป็นความชอบของทุกหน่วยงานนะครับไม่ใช่กระทรวงทุกอย่างเดียวและหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องหาวิธีการให้ได้ทำยังไงคนเหล่านี้จะมาถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการระหว่างการประชุมสบส.หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 นายกย้ำว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามทุกหน่วยงานต้องช่วยกันลดคนติดเชื้อที่อยู่บ้านหรือคอยอยู่ตามถนนหนทางจะต้องไม่เห็นภาพนี้อีกต่อไป